สวัสดีครับชาวไบค์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะเจอกันแล้วครับวันนี้จะขออนุญาตเดินไปคุยไปสักคลิปหนึ่งผ่อนคลายกันหน่อยนะครับหลังจากที่ลุยภารกิจมาโอ้วันนี้ลุยเรื่องของงานท่องานอะไรกันทั้งวันเลยนะครับวันหยุดที่ไม่ได้หยุดกันวันหยุดวันนี้ก็มีเรื่องของรถแข่ง World Superbike นะครับเดี๋ยวคุยเรื่องของ World Superbike กันก่อนดีกว่าสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องราวที่จั่วหัวมาก็คือเปิดตัวทีมแก๊สๆนะครับของโปรสปาโรแล้วก็ออกุสโตเฟรนเดสเนี่ยมีอะไรที่เรียกว่าจำเป็นที่จะต้องรู้จะต้องเข้าใจกันเนี่ยจะมาคุยเรื่องของทีมน้องใหม่ทีมนี้ก่อนก็ World Superbike ตามที่ทุกคนได้เห็นนะครับแทบจะแบบว่าตามคาดเป๊ะๆบาวติสต้านั้นทั้งแรงทั้งเร็วทั้งแกร่งแล้วก็ทั้งเฮงด้วยฮะเขานั้นในวันนี้เขาพลาดนะครับในการรอบซูเปอร์โพลเนี่ยเหมือนจะล้มไปนะครับล้มไปก็คิดว่าน่าจะเพียงพร้ำอยู่แต่ไปมาเรสแข่งขันจริงเนี่ยก็จังหวะเหมือนมันดีนะฮะดวงอ่ะดวงเข้าข้างบาวติสต้าเพราะว่ามีธงแดงครับแล้วก็ธงแดงนานเลยล่ะน่าจะประมาณร่วมเกือบครึ่งชั่วโมงมีการชนกันนะครับล้มไฮซ้ายนะฮะของไมเคิลฟานเดลมาร์คครับของนักแข่ง BMW นะฮะหมายเลข60แล้วก็ฟิลิปออตเทนนะครับก็ยังดีนะครับที่ทั้งคู่นั้นไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นอะไรมากมายนะครับยังโอเคอยู่ตอนแรกก็ตกใจอยู่เหมือนกันแต่มันต้องเคลียร์สนามนานเพราะว่าชิ้นส่วนนะครับรถที่ประทะกันเนี่ยมันก็กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นแทร็กกันเลยทีเดียวนะฮะทางจวดทางกรรมการเขาก็ตีธงแดงกันเอาไว้ก่อนแล้วก็มาเริ่มต้นนะฮะสตาร์ทใหม่คราวนี้บาวติสต้าซึ่งในตอนนั้นก่อนที่จะตีธงแดงเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาจะอยู่อันดับที่ประมาณที่6ที่7นู่นแหละฮะก็ถือว่าห่างจากหัวแถวพอสมควรอยู่ซึ่งเหลือการแข่งขันอยู่14รอบตอนนั้นเนี่ยพอธงแดงมันก็นานไงมันไม่ได้แป๊บเดียวไงฮะแต่ละทีมแต่ละคนก็ถือโอกาสเข้าพิทไปเซตติ้งรถนะฮะไปตั้งค่าไปอะไรใหม่ออกมาพอออกมาคนที่นำอยู่ในขณะนั้นก็คือไมเคิลรูเบนริโนดี้นะครับเพื่อนร่วมทีมของบาวติสต้านั่นแหละดูคติหมายเลข21แล้วก็อันดับ2รู้สึกว่าจะเป็นใครนะฮะเป็นแอคเซลบาซินี่นะครับแล้วก็เป็นชาวิเวเฮของ Honda นะครับดูกาติ2คันแล้วก็ Honda แล้วก็จะมีจอนนี่ไล่เลียงกันลงไปนะฮะแต่สุดท้ายบาวติสต้าก็เรียกว่าสตาร์ทก็ค่อยๆไล่แซงขึ้นมานะครับออกสตาร์ทดีคนอื่นก็พลาดก็เสียเหลี่ยมเสียลายกันไปแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมที่โดนแซงเป็นในรอบสุดท้ายนะครับจากที่จะชนะเนี่ยรูเบนลิโนดี้ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดายเกรียดนะฮะงานนี้เลยทำให้จอนนี่เองก็เหมือนจะล้มด้วยนะครับก็คือพยายามไล่หนีไล่แซงคนนั้นคนนี้อยู่แต่สุดท้ายก็เหมือนกริปยางจะไม่มียังไงหรือเปล่านะครับล้มกันไปไม่มีแต้มเลยทำให้บาวติสต้านั้นชนะแล้วก็ทอปลักวันนี้คว้าโพนะครับก็ทำได้แค่อันดับที่2นะครับแล้วก็ตามด้วยชาวิเอร์เวเฮนะครับหลังจากที่รินาร์ดี้นั้นหลุดโค้งไปในรอบสุดท้ายนะครับเวเฮซึ่งตามมาอันดับ4นั้นก็ได้โพเดียมแบบส้มหล่นกันเลยทีเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโพเดียมแรกของเจ้าตัวหรือเปล่านะครับในรายการ World Superbike รายการนี้กันเนาะตอนนี้บาวติสต้าก็เลยลอยลำเลยครับคะแนนค่อนข้างจะทิ้งจะฉีกจะอะไรกันอยู่ผมก็ไม่อยากที่จะเอามาเป็นประเด็นในการคุยกันเพราะว่า2วันแล้วนะครับที่เราจั่วหัวมาแล้วเพื่อนๆที่ไม่ได้เชียร์ดูคติไม่ได้เชียร์บาวติสต้าจะบอกว่าโอ้โหพี่ปุ้ยนะฮะหนังเก่าหนังม้วนเดิมแล้วเบื่อนะครับหมั่นไส้พี่เบาเหลือเกินนะครับก็น้ำจิ้มกันนิดหน่อยแล้วกันเนาะทีนี้มาที่นะครับหัวข้อหลักที่เราจะคุยกันนะครับตั้งแต่ตามจริงแล้วก็เปิดตัวตั้งแต่ในกลางดึกของเมื่อคืนนี้แล้วสำหรับทีมแก๊สแก๊สนะครับทีมน้องใหม่แต่ก็ไม่ได้ว่าใหม่ซะทีเดียวนะฮะก็เป็นทีมที่เรียกว่ารวมนักแข่งจอมเก๋าคนหนึ่งนะครับในเวที MotoGP ตอนนี้นั่นก็คือโบอิสปาคาโรแล้วก็นักแข่งน้องใหม่แต่เพียงผู้เดียวนะครับในปีนี้นั่นก็คือออกุสโตเฟอร์นันเดสนะครับที่จะขึ้นมาในพรีเมียร์คลาสเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีรถดูคาติอาจจะไม่มีรถสีแดงเนี่ยอย่างดูคาตินะครับแต่เพียงค่ายเดียวนะครับทุกคนนะหลายท่านคงจะคิดว่าโอ้แบบนี้พี่ปุ้ยมันจะสับสนไหมเวลาวิ่งตีคู่มากับดูคาติเนี่ยจะมองออกไหมว่าเฮ้ยนี่ทีมแก๊สแก๊สนะนี่ทีมดูคาติหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอ้าวทำไมใช้เครื่องยนต์ RC16ก็มันก็เป็น RC16ทั้งดุนนั่นแหละนะครับทั้งภายนอกภายในเนี่ยแต่ทำไมถึงไม่เป็นค่ายส้มเหมือนเดิมล่ะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าชื่อทีมเขาก็ยังเปลี่ยนนะฮะก็คือเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นเทคทรีนะครับแล้วก็ใช้สีส้มสาดไปทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่ทีนี้สีทำไมต้องเป็นสีแดงเนี่ยมันก็ต้องเป็นพาร์ทเนอร์รายใหม่นะครับที่มาจับคู่กับเทคทรีเนี่ยนั่นก็คือเป็น
เป็นทีมแอสปาเป็นแก๊สแก๊สนะครับเป็นแบรนด์รถของทางสเปนจริงๆแล้วก็คือทาง KTM เข้าไปเทคโอเวอร์มานะครับในปี2019นะฮะก็เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์แนววิบากแนวอะไรทำนองนั้นนะครับที่ดังพอสมควรนะครับแบรนด์นี้แก๊สแก๊สเนี่ยแล้วเขาก็ส่งทีมนี่ลงนะครับ KTM เขาก็ส่งลงรุ่น Moto 3ในส่วนของนายใหญ่ครับพีทไบเออร์ก็บอกนะครับว่าก็ยังคิดถึงเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับที่ตัดสินใจนะครับทำทีมก็คือได้พันธมิตรชั้นดีนะครับซึ่งก็ร่วมงานกันมาอย่างทุกวันนี้นั่นก็คือแอสปาเนี่ยนะฮะก็ทำทีม Moto 3เมื่อ2ปีก่อนจากนั้นก็มาทำ Moto 2แล้วก็2ปีให้หลังนะครับกลายเป็นว่าเอ้ามันอยู่ใน Moto GP ซะแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นความตื่นเต้นความท้าทายอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กล่าวถึงการร่วมงานกันนะครับงานใหญ่ในคราวนี้แล้วก็พูดถึง Tech Free ด้วยนะฮะว่า Tech Free เองก็ร่วมงานกับ KTM มานะครับตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็ในคราวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ที่เข้ามานะครับก็คือการมาจับมือกับทางทีมงาน Aspa นะฮะในส่วนหนึ่งแล้วก็ได้นักแข่งที่เป็นนักแข่งทั้งจอมเก๋าแล้วก็นักแข่งที่เป็นลูกกี้น้องใหม่ในปีนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีแดงแต่ถามว่ามันมีความเหมือนดูคาติสักทีเดียวเลยหรือเปล่าถ้าเอาเป็นโทนสีเนี่ยก็ 90% ขึ้นไปมันแดงด้วยกันหมดนะครับแต่ดูคาติเหมือนก็จะมีสีอื่นแทรกมาอยู่นะอาจจะมีสีอื่นปนมาบ้างแต่ของแก๊สๆนี่รู้สึกว่าแดงเปรี้ยเลยนะฮะไม่รู้ว่าใครแดงสดแดงเพลิงกว่ากันนะครับลองเทียบกันดูแล้วกันเนาะแต่แน่นอนนะครับว่าเบอร์ก็คงสังเกตเบอร์แล้วกันนะก็จะไปสังเกตรถนะฮะแต่ถ้ามองด้านหลังก็สังเกตชุดสังเกตหมวกเอาอะไรจะยากขนาดอะไรจะยุ่งยากขนาดนั้นกันเนาะโปลิสปาการ์โลนะครับก็เหมือนจะกลับมาในเรียกว่ารากเหง้าของตัวเองนะครับที่อยู่ตรงนี้คือมันเหมือนมี2กรณีที่มีความน่าประทับใจสำหรับโปลิสปาการ์โลหมายเลข44ครับเพื่อนๆก็คือทีม Tech Free เนี่ยเป็นต้นสังกัดแรกของเขาใน MotoGP นะทีมของ Hevel Poncharan เนี่ยต้องย้อนไปตอนที่เขาขึ้นมาพรีเมียร์คลาสครั้งแรกเขาก็อยู่ใน Yamaha ตอนนั้น Tech Free ยังร่วมงานกับ Yamaha อยู่นะครับแล้วก็โปลิสปาการ์โลก็มีโอกาสได้โชว์ผลงานในสีเสื้อของ Yamaha ทีมรองในตอนนั้นก็ถือว่าทำผลงานได้โอเคอยู่นะไม่คิดลึกที่เหล็กครับนั่นก็คือถือว่าเป็นลูกพี่เก่านะครับเฮเวลปอนชารันหลังจากนั้นก็จะมีกรณี2ก็คือการกลับมาสู่อ้อมอก KTM อีกครั้งนึงหลังจากที่เจ้าตัวนั้นถือว่าเป็นเด็กสร้างของที่นี่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาทิ้งทวนผลงานไว้กับค่ายส้ม KTM ในตอนนั้นในสีเสื้อทีมโรงงานเนี่ยด้วยโพเดียมเนี่ยถึง5หนนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ชนะตอนนั้นคนที่ชนะกลายเป็นน้องใหม่ในขณะนั้นอย่างแบดบินเดอร์นะครับขึ้นมาในทีมโรงงานแล้วก็มิเกลโอลิเวร่าซึ่งอยู่ในทีมเทคครีทีมรองในขณะนั้นเนี่ยก็ชนะไปแต่คนที่ผลงานดีที่สุดโดยรวมเนี่ยกลายเป็นเขาแต่ก็ถือว่าเป็นการย้ายทีมแบบโคตรเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่ากำลังจะไปได้ดีกับ KTM อยู่แล้วเชียวสุดท้ายก็ชิ่ง KTM นะครับไปตามหารถในฝันนะฮะนั่นก็คือ RC213V แล้วส่วนด้าก็เซ็นแทนฮอร์เฮโรเรนโซนะครับปอยสปาร์โกโลก็เข้าไปจับคู่กับมาร์คมาร์เคสอยู่2ปีนะครับ2021-22ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเขาไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับรู้สึกเหมือนจะมีแค่2โพเดียมเองมั้งฮะกับผลงานซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของ Honda ของต้นสังกัดเขานะครับมาในตอนนี้ก็การได้กลับมามันก็ไม่ต่างอะไรกันนะฮะกับการที่กลับมาบ้านเดิมนะครับที่เคยอยู่เคยฟูมฟักอะไรกันมาด้วยนะครับถือว่า2เด้งเลยนะฮะกลับมาไม่ได้กลับมาในสีเสื้อของทีมโรงงานนั่นก็คือมาอยู่กับ Hevel Poncharan โดยตรงเลยนะฮะมาอยู่ Tech Tree Gas Gas ก็คือชื่อเขาก็แล้วแต่จะเรียกเลยครับแต่ผมอาจจะเรียกเป็น Gas Gas แล้วกันเนาะแต่ความจริงก็คือมันเป็นการร่วมมือกันนั่นแหละนะครับ Tech Tree ก็ยังคงรับหน้าที่ตรงนี้กันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะใช้ตัวหนังสือแก๊สแก๊สเนี่ยอาจจะแบบว่าใหญ่บะเริ่มเลยนะบนตัวรถเราจะได้เห็นกันใช่ไหมโปก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่า DNA ของรถเนี่ยเขาสัมผัสได้นะครับว่ามันตรงกับ DNA ของเขาเป๊ะเลยดังนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถือว่าเราจะสามารถต่อสู้นะครับแม้ว่าการแข่งขันใน MotoGP ทุกวันนี้มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะครับอย่างมากเลยทีเดียวเนี่ยแต่ก็มั่นใจนะครับว่ายังคงมีช่องว่างที่จะพัฒนาที่จะปรับตัวนะฮะก็ถือว่าดีเอตรงกันแม่นะครับตรงกันอีกแล้ว แอบแซวนิดนึงนะครับตอนที่จะไปอยู่ Honda ก็บอกว่ารถในฝันนะครับแต่มันก็
ถ้าเป็นผลงานในตอนนั้นนะครับมันก็ฟ้องจริงแหละนะฮะว่าปี2020ในเอสปาร์กาโลเกือบจะชนะครับแล้วก็มีผลงานที่ดีก็มีหลายคนที่เสียดายแทนเขานะครับว่าถ้าเขาอยู่ใน KTM ต่อไปเนี่ยเขาคงจะแบบว่าเผลอๆเนี่ยอาจจะสร้างชัยชนะครั้งแรกให้กับตัวเองแล้วมั้งนะครับก็คงไม่เป็นเหมือนแบบนี้หรอกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ไปเซ็นกับเรปโซฮอนด้าในช่วงเวลาที่มาร์คมาร์เกสก็มาเจ็บพอดีไงฮะมันข้อซ้ำกรรมซัดฮะจะบอกว่าก็คือจะไปโทษเจ้าตัวอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องจังหวะและโอกาสมันมาเหมาะเจาะพอดีนะฮะฮอนด้าก็เจอมรสุมเจออะไรเข้าไปนักแข่งตัวหลักก็ไม่อยู่เขาก็เลยกลายเป็นว่าแทบที่จะไม่ได้เกิดกันเลยเดียวนะฮะแทบจะไม่ได้ว่าโผล่มาท็อป10ให้เห็นกันนะฮะในส่วนของทางทีมบอสนะครับผู้บริหารเนี่ยก็บอกว่ามันก็ตื่นเต้นเสมอเลยให้เวฟอนชารันนะครับที่ทีมของเราเนี่ยจะมีนักแข่งนะครับที่เป็นนักแข่งยอมเก่าอย่างโปอิสปาการโลที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ที่นี่แล้วก็มันเหมือนว่าเขากลับมาสู่ร่างเงาของตัวเองของเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มันตื่นเต้นอยู่แล้วที่จะมีเรียกว่าแชมป์โลกมาอยู่กับเรานั่นก็คือแชมป์โลกโมโต2เนี่ยโอ้ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกมั้งฮะปีที่แล้วคุณก็ได้แชมป์โลกไปคนหนึ่งนะเรมี่การ์เนอร์แล้วก็ลาอูฟานันเดสนะครับรองแชมป์โลกไปเลยเนี่ยนะครับก็วิธีการทำงานผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนมีการอะไรยังไงกันไหมก็คือถ้าเราจะได้เห็นเนี่ยนะเราจะคนนอกอย่างพวกเราที่มองเข้าไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าสงสารนักแข่งน้องใหม่นะครับในปีที่แล้วอย่างเรมี่การ์เนอร์นะซึ่งตอนนี้เขาไปลงแข่ง World Superbike เนี่ยนะครับแล้วก็ลาอูฟานันเดสที่ย้ายค่ายย้ายทีมไปอยู่กับINF Racing Team นะครับคือเป็นทีมรองของ Aprilia เนี่ยฮะไปจับคู่กับ Olivera เนี่ยก็เหมือนประมาณว่าการทำงานเนี่ยก็คือ Tech Free เขาจะบวกกับ KTM นะครับในปีที่แล้วนะจะเป็นประมาณนั้นแต่พอมาเป็นแก๊สในตรงนี้เนี่ยก็คือมันก็จะต้องมีการแบ่งงานกันนะครับหรือจะรวมกันยังไงหรือเปล่า KTM จะเข้าไปยุ่งมากมายไหมหรือว่าจะยังคงเป็นหน้าที่ของ Tech Free ที่จะต้องแบบว่าจัดการเรื่องของการแข่งขันหรือยังไงผมก็ไม่ทราบได้ตรงนี้นะครับแต่คิดว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนนะฮะในส่วนของวิธีการทำงานก็ได้บทเรียนแล้วไงฮะได้บทเรียนมาตั้งแต่ปีแล้วแต่ปีที่แล้วมันอาจจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในทีมเทคเป็นทีมที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นกับโมเมนต์แบบนี้หรอกฮะกับการที่ทีมนึงเนี่ยจะเอานักแข่งที่ไม่มีประสบการณ์มาอยู่ด้วยกันตามหลักมันไม่มีคือถ้าเราจะได้เห็นเนี่ยส่วนมากก็จะต้องมีถ้าจะเป็นน้องใหม่จริงมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่แบบว่ามีประสบการณ์มาก่อนนะครับคนที่แบบว่ายืนพื้นมาก่อนแล้วอย่างน้อยสัก2ปีก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับเพื่อที่จะได้เป็นบัดดี้เป็นคอยช่วยเหลือกันแต่นี่ใหม่ตัวใหม่ขึ้นมานะครับการ์ดเนอร์ขึ้นมาประกบกับราอูเนี่ยก็เลยทำให้แบบว่าออกทะเลไปอย่างที่เห็นคือถ้าไม่ใช่ KTM เนี่ยผมก็นึกไม่ออกนะว่าจะมีทีมไหนนะครับที่กล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นคือต่อใหบอสคนนั้นเขาจะชอบเด็กขนาดไหนอยากจะปั้นเด็กปั้นอะไรขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่การที่จะไปไว้วางใจให้เด็กทั้งสองคนมาอยู่ด้วยกันแบบต่างคนต่างไม่มีประสบการณ์มาเนี่ยมันนี่ฮะนี่คือ KTM นะครับอาจจะเป็นความอินดี้ของเขาก็ได้แล้วก็ได้ประสบการณ์ไปแล้วไงมันจะเป็นยังไงกันนะฮะผลการทดสอบการเทสที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสำหรับแก๊สนะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะครับต้องพูดตามตรงก็คืออยู่ในขั้นจะบอกว่าพอใช้มันก็ยังไม่ฮะผมบอกง่ายๆว่าเลยพอใช้มาหน่อยนึงนะครับเลยลงไปนะก็ไม่ได้เลยขึ้นมานะเลยขึ้นไปก็รอดูนะครับว่าจะมีการทดสอบการเทสในวันที่11 12เนี่ยวันนี้ก็วันที่5แล้วใช่มั้ยครับเหลือเวลาแค่สัปดาห์เดียวไม่ถึงเองมั้งเนี่ยก็จะคอยดูนะครับว่าความตัวเลขเวลามันจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างสำหรับโปอิสปาการโลนะครับบอกว่ารถ DNA เนี่ยตรง DNA ของรถเนี่ยเค้าสัมผัสได้ตั้งแต่ลงจับมันแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นดีเนี่ยที่ตรงกับตัวเองด้วยมาขนาดนั้นกันเลยเดียวนะครับอ้าวก็ค่อยมาลุ้นนะครับตุ๊กแกร้องเตือนผมแล้วนะครับผมคงต้องไปแล้วทุกคนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ย้ำนะครับฟอร์มูล่าวันสนามแรก4ทุ่มนะครับไปรับชมกันได้นะฮะแล้วก็5ทุ่มกว่ารู้สึกว่าเป็นวันแดงเดือดนะครับทั้งคอบอลคอรถเนี่ยไม่พลาดกันเลยนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ